รับบทเป็นอวยในเรื่องกี่เผาครับ okay. วันนี้นะครับก็อย่างที่หลายคนก็คงทราบกันดีนะครับเรามาร่วมทริปนี้นะครับโดยมีดีแท็กเป็นผู้สนับสนุนนะครับขอบคุณดีแท็กด้วยครับ yeah. ครับก็ตอนที่มาถ่ายละครเรื่องกี่เผานะครับขอเมาส์เลยละกันพอลงจากเครื่องปุ๊บนะครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องออกจากสนามบินช้ามากก็คือกระเป๋าของพี่สมาร์ทสลับไปกับอีกทัวร์นึงใช่ครับก็เลยต้องรอนานมากเพราะว่าทัวร์นั้นเขาก็ออกจากสนามบินไปแล้วปรากฏว่าก็ต้องรอให้เขากลับมานานเหมือนกันก็เป็นคุณลุงคนหนึ่งเอากระเป๋าไปเขาก็มาเป็นคนไทยครับเขาก็ขอโทษปรากฏว่าโลกกลมมากเพราะว่ากลายเป็นคุณลุงคนนั้นเป็นอะไรยังไงกับพี่แอนความผสมก็ไม่รู้อะรู้จักกันอีกต่อหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยออกมาไปถ่ายละครตอนที่มาถ่ายตอนนั้นก็จะหนาวมากนะครับหนาวกว่านี้เยอะเลยอุณหภูมิน่าจะ10นิดๆอะไรครับแล้วก็หนาวขึ้นทุกวันแต่วันนี้อากาศดีนะครับน่าจะสัก21 23อ่ะครับโอ้อากาศกำลังดีใครที่ใช้มือถือดีแท็กนะครับมาถึงที่นี่ก็ไม่ต้องกดถ้าเปิดโรมมิ่งไว้ไม่ต้องเลือกดาตไม่ต้องเลือกเครือข่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับดีแท็กจะเลือกให้คุณโดยอัตโนมัติพร้อมกับ Data ที่เราไม่ต้องสมัครดีแท็กก็สามารถสมัครโรมมิ่ง Data นั้นให้ในราคาที่ถือว่าถูกและคุ้มค่ามากครับเพราะเราใช้ดีแท็กอยู่เราเลือกดีแท็กไม่ต้องมาคอยกดเลือกว่าเอ๊ะจะเอาเครือข่ายไหนไม่ต้องนะครับอันนี้ก็เราจะมาอยู่กัน 4-6กุมภาพันธ์ช้อปปิ้งกินเที่ยวฮ่องกงเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันก่อนนะครับทานเราจะไปทานอาหารกันก่อนอาหารอะไรครับอาหารจีนจี๊ยอาหารจีนเมื่อกี้นะครับขอโทษแทนผู้จัดการของโอด้วยนะครับที่มีเหตุการณ์ติดขัดข้องนิดนึงมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ตม.เขาบอกว่าเกือบจะได้สามีเป็นคนฮ่องกงนะครับเพราะว่าแล้วนะคะแต่งตัวมาโป๊ไปหน่อยโป๊อะไรอีกคะมีเท่านี้เขาเลยขอเขาไปตรวจดูเป็นการส่วนตัวตรวจภายในตรวจภายในซึ่งพร้อมก็ถ่างขาลอยผู้จัดการออชื่อหวานเจี๊ยบนะครับพร้อมเลยเขาก็บอกไปแล้วว่าเตรียมตัวแก้ผ้าเต็มที่ปรากฏว่าคนตรวจเป็นผู้หญิงคนตรวจเป็นผู้หญิงอารมณ์เสียเลยครับเดี๋ยวมื้อนี้ที่เราจะไปกินเป็นติ่มซำครับหรือเป็นอาหารนั่นครับเป็นอาหารจีนกวางตุ้งคือมีแต่ผักกวางตุ้งงั้นเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่พี่ชื่ออะไรนะครับเชอรี่อ๋อพี่เชอรี่เชอรี่แอนดันแทนไงเชอรี่อะไรนะพี่เชอรี่แอนดันแทนไม่ทันเหรอพี่เชอรี่นั่นคือส้มโอผลไม้ทั้งหมดแตงโมโอ้โหยิ้วโอ้ตอนนี้มีถนนให้วิ่งด้วยโอ้เตรียมรองเท้ามาวิ่งเพราะว่าโออยากออกกำลังกายที่ฮ่องกงมานานแล้วแต่ตอนนี้มีให้วิ่งจ็อกกิ้งด้วยโอเคครับเดี๋ยวเชิญพี่เชอรี่ทำงานต่อครับต้องใส่เลยมีขายาว